ามีกล่องสุ่มมาให้อีกแล้วนะครับค่ะวันนี้สั่งมานะครับเป็นอะไรครับคุณฟิลเป็นกล่องสุ่มเสื้อผ้าและอิสเซสซอรี่ราคา259บาทก่อนหน้านี้399หรือ499 499เป็นใส่มาเป็นซองใช่รอบนี้ก็คือได้มาเป็นกล่องแบบที่พ่อต้องการใช่ครับรอบนี้หนักแล้วก็ถูกกว่าก็ต้องมารอดูกันว่าไอ้ที่มันหนักเนี่ยมันคุ้มกับราคาจริงไหมก็อาจจะเป็นพวกแบบหอยมุกเม็ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยลูกเท่าไหร่ลูกเท่านี้ใช่ลูกประคำเลยจริงป่ะน่ะขนาดนั้นเลยนะใช่แต่คือมันหนักมากเลยนะใช่แล้วตอนนี้ก็คืออยากรู้แล้วว่าด้านในมีอะไรนะคะในราคา259บาทเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มสภาพมี Y2K มาด้วยพอนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นสไตล์อะไรเงี้ยใช่แค่บอกว่าเสื้อผ้ากับอิสเซสซอรี่เนาะอาจจะค้ากันมาหรือเปล่าใช่ EP ก่อนหน้านี้ที่แกะกล่องสุ่มขนมเกาหลีน้องๆชอบกันมากนะครับเดี๋ยวขนมอร่อยEP ต่อไปเดี๋ยวพ่อถ่ายจะสั่งเป็นขนมญี่ปุ่นมาอ้าวมีขนมไทยบ้างมั้ยคะโอ้ยอันนั้นหาเดี๋ยวพ่อจัดให้เองมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ259บาทเปิดมาเจออะไรอ่ะเฮ้ยขอจับก่อนอิสเซสซอรี่เฮ้ยเปิดมากระเป๋าแล้วอะนึกอันก่อนอันนี้คืออะไรอะขอบคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากร้านเรามีสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ด้วยใช่นี่อุ้ยก็แน่นอยู่นะอิสเซสซอรี่ไม่คิดว่าจะมีอันนี้ให้ด้วยฟิลฟิลออกไปเลยชิ้นที่หนึ่งรู้แล้วว่าหนักเลยหนักกระเป๋านี่ทุกคนใบแรกเป็นกระเป๋าสีเหลืองอุ้ยก็คือมีถุงผ้าอย่างนี้ให้ด้วยใช่แล้วอันนี้สีเหลืองนะคะทุกคนกระเป๋าแฟชั่นสีเหลืองอ่อยอะ Y2K จัดจ้านใส่กับแบบพวกเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยสะพายข้างนี่เหลืองไหมเป็นไงเหลืองแล้วคือเขาตัดขอบเป็นแบบว่าเป็นสีชมพูออกม่วงๆแบบนี้อะใช่แล้วข้างในมีอะไรอีกไหมอะลองเปิดดูว่าด้านในของกระเป๋าเป็นยังไงฮึบข้างในมีกระเป๋าอีกฮึบจริงฮึบกระเป๋าจิ๋วแฟชั่นเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะมีอันนี้259บาทแค่กระเป๋าชุดนี้ก็250ก็ขายได้แล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีแบบเป็นน็อกปอมๆอีกแบ่งได้นี่ไงอันนี้ก็คือใส่พวกเคสแอร์พอร์ตหรือว่าห้อยกับกระเป๋าแยกไงเฮ้ยปอมๆโอ้โหอันนี้คือคุ้มละอันแรกคุ้มเลย259นะพอถูกใจละเพราะอะไรรู้ป่ะค่าส่งนี้ก็ต้องมีเท่าไหร่450ละใช่อันนี้เขาส่งฟรีหรอไม่รู้พี่ตาลเป็นคนสั่งมาให้อ๋องั้นบอกพี่ตาลสั่งอีกก็ได้แล้วนี่กระเป๋าน่ารักมากเขาให้อย่างนั้นเหรอฟิล์มเขาให้อย่างนี้เหรอใช่แล้วปกติกระเป๋าจิ๋วมันจะอย่างเงี้ยรอใช่แล้วเขามีสายแยกมาให้เพอแบบไม่อยากถืออยากสะพายอะไรอย่างงี้ว้าวเฮ้ยคือบอกเลยกล่องนี้เก็บแล้วไม่รีวิวแล้วปะไม่ได้นะพี่259คือคุ้มแล้วกระเป๋าน่ารักน่ารักนะเอาไปใช้ที่โรงเรียนหรือว่ามหาลัยไปเที่ยวก็ได้น่ารักฟุ้งฟริ้งเฮ้ยชิ้นนี้ให้เท่าไหร่อุ้ยชิ้นนี้เท่าไหร่พ่อให้250เลยพ่อให้250ได้ดีไม่ได้จะเกินด้วยเขายิบกล่องผิดมาให้เราหรือเปล่าไม่ครูที่โรงเรียนเก่าหนูเขาก็ขายกระเป๋าก็พอๆนี้แหละใบเล็กกว่านี้ก็หลายอยู่งั้นตีกลมๆ250บาทเฮ้ย9บาทแล้วกำไรแล้วจริงงั้นหยิบเสื้ออีกตัวเดียวพอเลยคะเอาเปิดเปิดเปิดคืออะไรนี่อันนี้ก็คือดาวเหรอไม่ใช่มันเป็นลายของเขาไอ้นี่หรือเปล่าไอ้อะไรดาบๆเลยนะไม่ใช่ไม่ได้มาจากดาบพิฆาตหรือกระเป๋าผ้าไม่มั่นใจเสื้อชุดเดสเหรอผิดฟังนี่ใช่ใช่ใช่เป็นเดสใครใส่ได้เนี่ยตัวเนี้ยพี่เหรอฮะที่หนูว่าหนูก็ได้นะหนูก็ได้นะเพราะข้างหลังเป็นซิปทุกคนใช่ผ้าก็ไม่ได้บางนะเนี่ยก็จะเป็นแขนจั๊มแบบนี้กับคอจั๊มใช่แล้วก็เป็นขาวดำใช่ก็คือเป็นเดสตรงชายกระโปรงเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้เป็นฟูๆหน่อยโอเคทุกคนตัวนี้ก็คือจะเป็นเสื้อตัวแรกที่เราได้นะคะก็คือมาเป็นเดสฟิลสงสัยว่าใส่ไปไหนได้บ้างใช่พอดูแล้วว่าน่าจะเข้ากับกระเป๋าเหลืองพอดูยังไงเดสอนหนูดูหน่อยโอเคก็เขาให้มาคู่กันไงไอ้พินถืออ่ะแล้วก็สีเหลืองเฮ้ยได้อยู่สะพายอ่ะสมมติสะพายอ่ะได้อยู่จากพ่อนี่ไม่ค่อยได้สีมันไม่ไหวไงสีมันแหวกไปนิดนึงอ่ะต่อไปอ๋อนี่ก็ของแถมเป็นแมสอ๋อของแถมจากทางร้านนะคะใช่แล้วเป็นแมสคิตตี้อุ้ยอันนี้น่ารักอยากเห็นนะไม่เคยเห็นแบบนี้แบบนึงนะคุณแม่ฟิวแกนี่ใช่ไหมเอ้ยน่ารักแต่มันเล็กไปหรอเขาจะบอกหน้าฟิวใหญ่ครับไม่ได้พูดแต่ดูดิน่ารักอ่ะพอเราเอาไว้ปิดข้างล่างก็ข้างบนก็หายไปแล้วเอ้ยมันก็น่ารักนี่เหมือนแมสเด็กอ่ะเหมือนแมสหนูนั่นแหละใหญ่อันนี้คือขอแถมใช่แล้วนี่ขอดูหน่อย
เรื่องของแถมที่ไม่ใช่เป็นของแถมร้านก็ชื่ออะไรอ่ะร้านทีมมี่ช็อปนี่เลยนะน้องๆสนใจอยากไปสั่งนะก็เข้าไปสั่งได้เลยนะครับทีมมี่ช็อปด้วยผมอุ้ยอันนี้เขาบอกว่าไซส์ XL เลยนะฟิลมีความแบบลูกไม้ใดๆเอ้ยอะไรอ่ะเขินแล้วเนี่ยฟิลอยากได้ชัวร์ลูกไม้น่ารักอุ้ยฟิลนี่ข้างหน้าแบบนี้อ๋อแล้วข้างหลังก็เป็นลูกไม้ใช่ข้างหลังมันเป็นลูกไม้แค่ครึ่งนึงก็ใส่เป็นทะเลไงเฮ้ยสวยนะใส่ไปเข้าวัดได้ไหมเข้าวัดทำบุญได้เป็นริ้วๆนี่ข้างหน้าฟิลใส่บุญเลยใช่ใส่ไปทำบุญขาวข้างหน้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็จะยาวหน่อยใช่แล้วเฮ้ยสวยนะฟิลใส่ได้ฟิลใส่ได้ผ้าก็ดีนะไหนลองสวมสิสวมเลยฟึบชึบทำไมไม่ปลดกระดุมล่ะใช่แล้วเราใส่ไปได้ไม่เป็นไรไม่กลัวขาดอ่ะเฮ้ยอันนี้ XL เลยนะอ่ะใส่ได้นี่เฮ้ยสวยเข้าวัดไหมล่ะนี่เป็นไงได้ไหมได้ข้างหลังก็คือไม่ได้โป๊มากทุกคนนี่ก็ลงแบบเป็นเหมือนเชิ้ตน้องฟิวเปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวเรียบร้อยได้อันนี้ตัวที่2ใช่ไหมฟิวว่าเท่าไหร่หนูให้ซักไม่เกิน200ได้เพราะว่าน้องก็คือไม่ได้มีดีเทลอะไรเลย150อ่ะ150เฮ้ยเรียบร้อยมันเกิน259แล้วนะใช่คือ259รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาคิดแค่นี้เองใช่แล้วคือของยังไม่หมดนะทุกคนเนี่ยคือ3ชิ้นแรกแล้วยังมีอีกไหนจับจับอุ้ย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 เอาพวกกิฟต์เก็บก่อนนี่นี่ฟิวโอ้บอกมีกิฟต์ช็อปด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอหยิบพวกกิฟต์ช็อปชิ้นเล็กๆออกมาก่อนนี่มีหอยมุกด้วยนี่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นสร้อยกับต่างหูอ่ะชอเป็นสีแบบโรสโกลต่อมานะคะของน้องฟิวก็จะเป็นกิฟต์ดำอย่าบอกนะว่าจะแกะเลยรู้ได้ไงอ่ะให้พิมแกะหนูก่อนอย่าน้องฟิวแกะนี้รอโอเคส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นต่างหูนะคะนี่อะไหนนี่โชว์นี่เขาเหอน่ะมาส่วนอันนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรเหมือนกันเป็นยางรัดผมอุ้ยนี่ทุกคนได้มาทั้งหมด2ชิ้นเขาก็จะเป็นแบบบุ๊กแบบนี้สวยอยู่นะฟิล259บาทจริงเหรอเนี่ยกล่องเนี้ยจริงเพราะว่าเราซื้อมาในกระเป๋าใบแรกแล้วนะใช่นี่เอามาประดับตรงแขนแทนก็ได้มานี่เหมือนบลูเบอร์รี่เลยเนี่ยเหมือนมากนี่ทุกคนเอาไว้วันผมแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้เน็บไม่ใช่เขาเรียกว่าเอาไว้กัดตรงกางเกงนะคะพวกเอวหลวมๆใช้อันนี้ได้ okay. ใช่ก็แบบมีวิ่งวับวิ่งวับหน่อยใช่เพราะฟิล์มก็ใช้อยู่อันเนี้ยมาต่อมาหนูขอยิบขอยิบล้วง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 ฟลุ๊กอุ้ยเฮ้ยชมพูวันแวลเวอร์ไหนว่าคืออะไรไหนแกะพี่ว่าเดสอุ้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันหนาอยู่นะรอบนี้มาเตรียมแบบผู้หญิงหวานๆแม่อะไรกับใครเฮ้ยไปจิบน้ำชาอุ้ยกระโปรงยาวเวอร์แต่เอวหนูไม่น่าไหวเลยนี่ไงหนูจะแบบไปจิบน้ำชายามบ่ายจิบได้นะเฮ้ยได้อยู่นะดูหน้าพ่อได้ได้ไหมจิบน้ำชาเนี่ยไข่มุกอะไรเงี้ยเหมือนอันนี้แนววินเทจไหมไม่เชิงมันก็เป็นสายคาเฟ่เนี่ยเหมือนในละครเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่ชุดแบบลายดอกแบบเนี้ยไปจิบน้ำชายามบ่ายแต่พี่ชอบดีเทลข้างล่างเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเอวแล้วถูกไหมตัวนี้เป็นช่วงสะโพกลงมาแล้วก็ยังเป็นริ้วเป็นต่อๆลงมาอีกคือมันก็ยาวนะแล้วมันก็มีแบบเป็นริบบิ้นแหละใช่อุ้ยสีผิวน่ารักต่อไปขอหยิบเป็นนี่2ชิ้นนี้2สาวโอ้โห4ชิ้นเลยที่หยิบมาเก่งซาบ้าขอไม่แกะออกมาละกันเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสายคล้องแมสอันนี้น่าจะของแถมหรือเปล่าเอเซสซอรี่อะไรอย่างได้อยู่น่ารักมากเป็นลายน้ำเป็ดต่อมานะคะเป็นที่คาดผมสีม่วงคาดเลยมั้ยเออคาดเลยจริงด้วยตอนนี้งั้นเอากิฟต์ออกเฮ้ยแล้วใส่กับชุดนี้เอ้ยมาจิบชาตอนนี้คือหลายชุดมากนะต่อมาเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าอันนี้ฟิลบอกว่าใส่เครื่องสำอางได้ใช่น่ารักกรุบๆเขาให้เยอะมากเลยฟิลขอจับได้ไหมได้เหลืออีกชิ้นหนูว่าเหลืออีกหลายอยู่นะโอ้ชุดหนาอีกแล้วอันนี้ดูจากภายนอกหนูว่าน่าจะเป็นฟิลแอร์เรียลเป็นเสื้อเหมือนกระอกอะไรเงี้ยลองดูไม่ออกโอ้กระโปรงชุดเดสอุ้ยพี่เอาพี่เอาเนี่ยเอาอันนี้ใส่ไปงานพรอมหรือเปล่านี่อุ้ยแอรเรียลมั้ยสวยเวอร์อุ้ยฟิวน่าจะใส่ได้อุ้ยทุกคนอันนี้สวยใช่ถึงสายจะเยอะแต่สวยนะเหมือนเจ้าหญิงมั้ยเออน่ารักอ่ะแอรเรียลเออได้แบบว่าเนี่ยเออเรียกแต่ว่ากระโปรงดีเทลเขาคือเป็นผ้าหนามีซับด้วย1ชั้นอุ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าหนูใส่ให้ดูฟิลดูเอว
นี่ได้เอล159บาทเขาทำกล่องนี้ออกมาได้ยังไงก่อนคิดแบบราคาต่ำๆเลยสมมติอะชุดละ50 50เนี่ยเกินละ259อือก็จริงอุ๊ยแต่ว่าเอลหนู20เหมือนใส่ได้ฮะเอลใครอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ลองเอลหรือต้นขาแล้วเอล20บาทเอลอุ๊ยชุดสวยชอบต่อไปอันนี้เลยลายค่อนข้างที่จะไปแนวแบบลายดอกสงกรานต์ไงเออสีเหมือนบ้านถุงเลยมาดูกันสงกรานต์นี่จ้ะเนื้อผ้าเหมือนเสื้อที่ป้าเพชรใส่ไหมฟิลก่อนเสื้อผ้าเด็กไม่เสื้อผู้ใหญ่นี่เหรอเหมือนสไตล์ไหนอ่ะย้อนยุคไงเมื่อก่อนน่ะใช่ไปเดินร้าน20บาทอะไรเงี้ย10บาทก็ขนมโบราณร้านกาแฟโบราณอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็แบบปากแดงๆหน่อยเออผมแบบวนๆเกลียวๆหน่อยใช่โหมันค่อนข้างที่จะผิดกับอันนี้เมื่อกี้ที่แกะไปไม่ก็แบบเขาไม่ได้บอกในสไตล์ไหนก็รวมๆกันมาโอเคชุดนี้ใครใส่หนูอยู่หนูใส่ดูเลย นี่มันได้อยู่นะหน้าหนูก็ให้อยู่เห็นไหมผมสั้นหน้ามานี่เหมาะเลยละเนี่ยก็ใส่เนี้ยเอ้ยแล้วก็ตังหูพวกแบบอย่างเงี้ย มันได้นะใส่แบบไข่มุกอ่ะได้ก็ได้อุ้ยฟิลได้ถุงเท้าด้วยใส่คู่กันนะสมคาดผมตายได้อยู่อันนี้เป็นลายของแฟนโดนัทนะเขาชื่ออะไรดักกี้มีมันใจนั่นแหละใครรู้บอกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นถุงเท้าอีกหนึ่งคู่ใช่นะฟิลหยิบพี่เหรอหมดแล้วหรือว่าหมดแล้วเนี่ยที่สุดท้ายสุดท้ายแล้วกระเป๋าผ้าอุ้ยน่ารักนะถือว่า259บาทเราคุ้มนะเราได้ทั้งต่างหูของใช้เนี่ยพวกยางมัดผมกระเป๋าถุงเท้าใช่แล้วอุ๊ยอันนี้ก็แบบใส่กับชุดได้นะถืออะไรเงี้ยไปจ่ายตลาดนู่นนี่นั่นใช่น่ารักเลยนี่เป็นไรน้องหมิงใช่แล้วเนี่ยใส่กับชุดเนี้ยได้อยู่นะเออเนี่ยมิกแอนด์แมทได้นะสไตล์ม่วงเออเนี่ยม่วงดำไม่เข้าตรงไหนเข้ามาเข้าเฮ้ยได้อยู่มาหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วดูกันนะว่ากล่องสุ่มกล่องนี้จะเป็นเสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ใช่ครับผมราคา259บาทเดี๋ยวไปดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับน้องเฟลเดี๋ยวมานับกันเลยว่าถ้าตีเป็นเงินได้ประมาณเท่าไหร่ได้ชิ้นที่1ครับกระเป๋าก่อนให้250กระเป๋ามันแพงใช่250กระเป๋า250อ่ะแอคเซสซอรี่รวมๆไม่พี่มาปั๊มอุ๊ยคุณให้หมดเนี่ยร้อยนึงเหมือนแบบที่เขาหยิบตามตลาดอะไรเงี้ยใช่เป็นตะกร้าแบบว่า3ชิ้น100หรืออะไรเงี้ยที่เราเคยเห็นใช่รวมนี่คาดผมไปเลยก็100นึงอ่ะ100นึงก็รวมกันเป็น350 350แล้วนะอ่ะจบถุงเท้า2010บาทก็เป็น360อ่ะ360อันนี้ให้20 380380อ่ะอันนี้400อันนี้ให้20400อ่ะต่อมาชุดพี่ฟิล์มได้เลยอ่ะชุดหนูก่อน400แล้วใช่ไหมอันนี้ให้120เป็น520อ่ะ520อันนี้ให้220ป่ะเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย520บวก220เป็น740อ่ะ740แล้วนะ740อ่ะหนูนับให้พี่ฟิล์มมั้ย740อันนี้เอาไป101เป็น840 840อันนี้ก็ให้ไป200แปลชุดมันยาวผ้ามันหนา1040 1040อันนี้เอาไป1011,140บาทนี่ราคาของกล่อง259บาทก็กำไรนะกล่องนี้กำไรหลายร้อยเลยนะเอาจริงๆใช่อันนี้คือคิดแบบราคาที่เราไปเจอตามร้านเสื้อผ้าแต่ถ้าคิดแบบบางคนอาจจะหามาจากพวกแอปส้มหรืออะไรเงี้ยราคาก็จะต่ำแต่ว่ายังไงก็คือเกิน259บาทหมดเนี่ยใช่ครับโอเคครับผมก็สำหรับกล่องสุ่มวันนี้นะคุ้มนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากพวกเราแกะกล่องสุ่มอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวพ่อถามจะไปหามาแกะให้ดูกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่านะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะใช่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย